เอาละค่ะกลับไปทบทวนกันแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูฟิกเกอร์ใหม่ๆที่คุณวันได้เตรียมมาดีไหมคะครับผมเอาฟิกเกอร์แรกเลยฟิกเกอร์แรกนะครับฟิกเกอร์อเมริกันสปินนะครับอเมริกันสปินนะคะผู้หญิงจะมีการหมุนนะครับส่วนผู้ชายไม่มีการหมุนนะครับเริ่มจากผู้ชายก่อนผู้ชายก่อนนะคะผู้ชายนะครับเราถ่ายเทนหนักถอยหลังนะครับไม่มีมุมเทิร์นนะครับถอยหลังนะครับยังลักษณะเดิมปลายเต็มนะครับ1นะครับขึ้นมาเท้าขวา2นะครับถ่ายน้ำหนักกับชาเซ่ไปข้างหน้าเล็กๆนะครับ3 4นะครับชาเซ่ออกไปด้านข้างนะครับ5 6เล็กๆนะครับอีกครั้งนึงนะครับถอยนับถอยหลัง1 2 3 4 5 6นะครับโอเคอีกครั้งนึงนะครับทำพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6โอเคครับนะคะคราวนี้เรามาดูการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของตัวนะครับที่นะคะถ่ายเทน้ำหนักไปข้างหลังนะครับ1นะครับฮิปไปข้างหลังนะครับตัวโน้มนะครับโน้มมาข้างหน้านะครับสะโพกไปข้างหลังนะคะตัวยังอยู่ในคาแรคเตอร์คือโน้มมาข้างหน้ายังโน้มมาข้างหน้านะครับชูนะครับขึ้นมายืนแล้วก็ผ่อนนะครับคลิปไปข้างหลังเปลี่ยนนะคะแล้วชาเซ่ไปข้างหน้านะครับ3 4 3 4 move เคลื่อนที่นะครับตัวสังเกตนะครับตัวเราจะออกไปด้านข้างทางขวานะครับสวนกับแล้วก็คลิปเสมอคลิปออกไปทางซ้ายนะครับ5 6นะครับขึ้นมาใช่ครับผมค่ะแล้วคราวนี้เรามาดูของผู้หญิงบ้างได้ค่ะคราวนี้ของผู้หญิงนะคะเมื่อสักครู่ผู้บอลผู้ชายถอยเท้าซ้ายผู้หญิงมองย้ำว่าเท้าขวาตรงข้ามกันใช่ค่ะผู้หญิงนะคะก็เริ่มจากการถอยหลังนะคะไม่ต้องถอยมากนะคะถอยสั้นๆเริ่มฮอป1ใช่ไหมคะวางเท้าลงถ่ายน้ำหนักกับ2นะคะชาเซ่ขึ้นไปข้างหน้า3 4แล้วเริ่มเทิร์นนะคะ5 6นะคะคราวนี้เนี่ยในอเมริกันสปินนะคะเป็นจังหวะที่ยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าผู้หญิงจะมีการเทิร์นนะคะโดยใช้จังหวะของการยกตัวขึ้นนะคะในเบสิกของมันนะคะก็คือ1 2 3ใช่ไหมคะเรากดน้ำหนักลงเราชิดและ4เท้าที่เราไปยืนนะคะพร้อมกับยกน้ำหนักขึ้นนะคะเราจะใช้อาศัยตรงนี้ในการหมุนนะคะคราวนี้แต่ตรงนี้เราจะพอหมุนแล้วนะคะไม่ได้ในตำแหน่งครึ่งรอบเราจะค่อยๆหมุนนะคะโอเคเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2ชาเซ่ขึ้นไปข้างหน้า3 4นะคะแล้วชาเซ่ต่อแล้วค่อยๆเทิร์นอีก5 6นะคะตอนแรกเราครึ่งรอบก่อนแล้วก็ชาเซ่มาอีกครึ่งรอบก็1รอบเต็มพอดีนะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้หญิง1 2 3 and 4 5 and 6นะคะสิ่งที่ต้องเน้นจริงๆของผู้หญิงก็คือเรื่องการเทิร์นนะคะจังหวะที่เราขึ้นนะคะและส่งตัวยืนนะคะคุณผู้ชมลองทำไปพร้อมๆกันนะคะเราพ้อยเท้านะคะกดน้ำหนักลงนะคะแล้วลุกแล้วขึ้นยืนนะคะพร้อมกับใช่เหยียดขาตึงนะคะพร้อมกับส่งตัวหมุนนะคะ
นะคะนะคะให้ฝึกนะคะโอเคคราวนี้เราทำอเมริกันสปินนะคะเราถอย one two นะคะ three and four five and six นะคะแล้วกลับมาที่หน้าเดิมนะคะคราวนี้การเคลื่อนไหวนะคะของร่างกายก็ยังต้องโน้มไปข้างหน้านะคะแต่ตอนหมุนไม่ต้องโน้มแล้วค่ะทำตัวให้ตรงนะคะให้เหมือนกับเราแขวนตัวเองไว้นะคะกับฝ้าเอาไม่ใช่กับเพดานข้างบนนะคะโอเคถอย1 2นะคะชาเซ่ไปข้างหน้าชาเซ่ไปข้างหน้านะคะตัวยังโน้มไปอยู่3นะคะระหว่างที่ตัวโน้มตัวนี้ดึงขึ้นแล้วตัวเอาตัวปิดนะคะ turn นะคะแล้วต่อนะคะ5 and 6นะคะในจังหวะเร็วนะคะคุณผู้ชมต้องค่อยๆฝึกกับจังหวะที่ช้าก่อนนะคะโอเคลองคราวนี้ลองเข้าคู่นะคะเข้าคู่เราเริ่มเลยนะคะถอย1 2นะคะชาเซ่ขึ้นหน้า3 and 4ต่างคนต่างชาเซ่ขึ้นหน้าแล้วก็หมุนนะคะ5 and 6นะคะอีกครั้งนะคะช้าๆถอยเอา1 2 3 and 4 5 and 6ครั้งค่ะ1 2 3 and 4 5 and 6นะคะถอย1 2 3 and 4 5 and 6แล้วทำซ้ำอีกครั้งนะคะ1 2 3 and 4 5 and 6นะคะคราวนี้มาดูมือนะครับของผู้ชายนะครับมีความสำคัญยังไงนะครับในการนำผู้หญิงนะครับระวังแขนไว้ปกตินะครับผ่อนคลายนะครับยืนในตำแหน่งที่ห่างพอดีนะครับเวลาเราถอยหลังนะครับถ่ายเทนหนักไปข้างหลังวานแขนเราจะเหยียดไปข้างหน้าตึงขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ่ายเทนน้ำหนักกลับนะครับ True กลับมาในตำแหน่งเดิมนะของแขนแล้วชาเซ่ไปข้างหน้านะครับตรงนี้เราเซ็นเตอร์อยู่ที่เดิมนะครับแต่แขนมูฟเข้ามา3 and 4นะครับน้ำหนักมือทั้งคู่นะคะจะถูกดันต้านนิดนึงนะคะส่วนแขนตรงนี้เราอย่าไปเกร็งนะครับข้อศอกให้เรามูฟตัวเข้ามานะครับใช่นะคะให้มูฟตัวนะครับให้มีแรงมูฟเข้ามานะคะเหมือนกับอย่างนี้นะครับเวลาผลักมือนะครับโน้มตัวเข้ามาหานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับมือยังอยู่ตรงกลางนะคะมีอะไรอยู่ตรงกลางนะครับโน้มเข้ามานะครับแล้วสังเกตไหมครับมีแรงต้านปุ๊บเวลาดันออกแล้วก็เด้งออกนะครับมีแรงเกี่ยวนิดนึงด้วยนะคะก็เด้งออกในลักษณะนี้นะครับจะสังเกตมือนี้นะครับเวลาถอยหลัง1 2 3 and 4มูฟเข้ามานะครับแล้วก็ดันออกตึ้ง5 and 6ผู้หญิงก็จะมีแรงสปริงขึ้นมานิดนึงนะครับนะคะคราวนี้ไม่ใช่มือผู้ชายอย่างเดียวนะครับคราวนี้ผู้หญิงก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับผู้หญิงจะสังเกตว่า1 2 3 and 4นะครับผู้หญิงจะต้านมือไว้เล็กน้อยนะครับพร้อมกับผู้หญิงจะดันมือที่ผู้ชายนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวเองสปินตัวได้ง่ายขึ้นนะครับมีแรงต้านนะครับโอเคนะครับให้ดูอีกครั้งนึงนะครับช้าช้า1 2 3 and 4 5 and 6ครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 and 4 5 and 6โอเคครับโอเคค่ะคราวนี้ลองเข้าจังหวะได้ครับค่ะ Let's go girls Come on 1 2 3 and 4 5 and 6 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 1 2 3 and 4 5 and 6
ฝ่ายอ่ะสิเรามาดูตัวต่อไปนะคะก็คือ stop and go นะครับ stop and go นะครับผู้ชายเช่นเดียวกันนะครับเรายืนตำแหน่งน้ำหนักที่เท้าขวานะครับเท้าซ้ายถอยหลังตรงนะครับ one นะครับถ่ายเทน้ำหนักกลับมาเป็น two เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะ three a four นะครับก้าวขึ้นไปนะ five นะครับเจงนะ five ถอย six นะครับแล้วชาเซ่ไปข้างหลังนะครับ seven a eight นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก้าวแรกถอยเป็น one two ชาเซ่three a four ก้าวขึ้นหน้า five six seven a eight นะครับผู้ชายครั้งหนึ่งนะครับ one two three a four five six seven a eight นะครับคราวนี้มาดูการ movement ของตัวบ้างนะครับถอยหลังก็เช่นเดียวกันนะครับคลิปไปข้างหลังตัวโน้มข้างหน้า one two เคลื่อนที่ threea four ตัวอยู่ข้างหน้าแล้ว9 five นะครับตัวยังเฉียงอยู่นะครับ five six seven eight กลับเข้ามาใช่ค่ะคราวนี้ลองดูที่ผู้หญิงบ้างนะครับผู้หญิงนะคะก็เริ่มถอยนะคะขาซ้าย one นะคะเท้าขวาอ๋อขอโทษค่ะเท้าขวานะคะ one two นะคะเสร็จแล้วforward ขึ้นไปข้างหน้าพร้อมเทิร์น1ส่วน8นะคะ3 a 4แล้วเทิร์นอีก3ส่วน8นะคะ5 6ถอยหลัง3 a 4แล้วก็ลงหลัง5 6นะคะแล้วเทิร์น7 and 8กลับมานะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2นะคะค่อยๆเทิร์นนะคะ1 8แล้วก็เทิร์นอีก3ส่วน838เป็นครึ่งรอบนะคะแล้วถอย1 2เหมือนเดิมนะคะ3 a 4ได้เหมือนกันครับนับเป็นก็ได้นะครับหรือจะนับเป็นone, two, three, a four, five, six, seven, eight นะคะนับ eight ก็ได้นับ four ก็ได้หรือ one, two, three, a four, five, six, seven, eight หรือ one, two, three, a four, one, two, three, a four ก็ได้ใช่โอเคค่ะอีกครั้งดีไหมคะผู้หญิงนะคะถอย one, two, three, a four พลิกนะคะ5 6 7 8นะคะคราวนี้ลองมาเข้าคู่ดูนะคะให้คุณผู้ชมจะได้ไม่งงเต้นคนเดียวบางครั้งอาจจะงงนะคะไม่เข้าใจยืนในตำแหน่งนี้นะครับเราอยู่ในตำแหน่งโค้ดนะครับถอย open นะคะ1 1 2นะคะ3 4นะคะแล้วพลิกนะคะวิ่งถอยหลังแล้วก็ five six seven eight seven eight นะคะอีกครั้งนะคะ one two three a four นะคะ five six seven eight นะคะครั้งหนึ่งนะครับ one two three a four five six seven eightคราวนี้นะครับเรามาดูการนำที่มือนะครับของผู้ชายนะครับช้าๆนิดหนึ่งนะครับให้ดูด้านข้างนิดหนึ่งนะครับ one ยืดแขนออกเช่นเดียวกันนะครับ two กลับมาตำแหน่งเดิมนะครับชาเซ่ขึ้นไปข้างหน้า three a four นะครับเริ่มจะพาผู้หญิงหมุนนะครับพลิกนะครับแล้วก้าวไปข้างหน้ามือขวานะครับคราวนี้มือขวาแตะแผ่นหลังผู้หญิงนะครับมือซ้ายแค่ให้ผู้หญิงวางมือไว้นะครับ5 6นะครับแล้วก็ยกขึ้น7 8กลับมามืออย่าลืมนะครับเต้นเสร็จแล้วคลายกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตมือ1 2 3 4นะครับมือขวาแตะแผ่นหลังนะครับ5
5 6 7 8กลับมาตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8นะครับหรือเราจะปล่อยมือก็ได้นะครับลองดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับปล่อยมือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับครับลองเข้าเพลงดูนะครับLet's go, girls. Come on. 1 2 3 4 5 6 7 8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  1 2 3 4 5 6
นะครับที่จะมาแนะนำนะครับเริ่มจากผู้ชายนะครับผู้ชายในก้าวแรกเทิร์นเสร็จ104เลยนะครับพลิกลงไปแล้วถอยหลังนะครับ1 2นะครับพอยเท้าไปหน้า3 4 5 6นะครับแล้วนับใหม่นะครับ1 2 3 4นะครับถอยหลังนะครับเสร็จ104 1 2 3 4 5 6นะครับถอยหลังอีกครั้งหนึ่ง1 2 พลิกเสร็จ104 3 4กลับมาที่เดิมนะครับมูสอีกครั้งหนึ่งนะครับใจช้านะครับเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะครับก้าวแรกพลิกเสร็จ104นะถอยหลังเป็น1ก้าวที่2 2ยืนนะครับแล้วพอยท์เท้า3แล้วก็วาง4นะครับพอยท์5วาง6นะครับแล้วก็ถอยหลัง1 2แล้วชาเซ่นะครับเทิร์นอีกเสร็จ104 3 4นะครับถอยหลังเสร็จ104นะครับ1 2นะครับ point 3วาง4 point 5วาง6นะครับถอยหลัง1 2แล้วก็เทิร์นอีกเสร็จ104 3 4นะครับลองต่อเนื่องให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4นะครับอีกครั้งนึงนะครับนับอีกแบบดีไหมคะนับเป็นควิกๆอ๋อได้ครับผมนะคะจะได้คุณผู้ชมจะได้ฝึกนับไปด้วยซึ่งการนับในจังหวะจ้ายเนี่ยเราในชั่วโมงแรกเราก็เคยนับให้ฟังเนาะว่าสามารถนับได้หลายแบบเลยนะคะนับ1 2 3 4หรือ1 2 3 4หรือ quick 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 หรือ quick 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 a quick นะคะคราวนี้ลองนับแบบ quick quick ดูดีไหมคะลองดูนะครับ quick 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 a quick 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 a quickนะครับอันนี้วันนับควิกควิกโอ้นับ1 2ให้ดีมั้ยโอเคครับได้ครับเริ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ใช่ค่ะโอเคนะครับเราได้รู้ลักษณะของเท้าแล้วนะครับแล้วก็การนับนะครับมูดเราเรื่อง movement ของตัวอีกนิดนึงนะครับในการทำนะครับผู้ชายก้าวแรกนะครับเราพลิกตัวนะครับแล้วถอยหลัง1นะครับ
ชฟตัวถ่ายไปข้างหลังนะตัวโน้มมาข้างหน้าโน้มมาข้างหน้า two ขึ้นมานะครับหนักกลับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ point นะครับเชฟตัวเฉียงนะ three four แล้วก็เชฟข้างนี้สวนทางกันนะส่วนทิศทางกับขานะใช่ six นะครับแล้วก็ถอยหลัง one two นะครับโน้มตัว three four กลับเข้ามานะครับแล้วพลิก one two นะครับ point three นะครับเชฟตัวเฉียงนะครับ CBM นะครับ three four five six นะครับถอย one two three four ใช่ค่ะต้องลองทำช้าๆดูนะครับลองอีกครั้งนึงนะครับช้าๆพร้อมกันนะครับ one two three four five six one two three four one two three four five six one two three four คราวนี้ผู้หญิงบ้างนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะผู้หญิงยืนหน้าเข้าหาผู้ชายตรงข้ามกันนะคะผู้ชายนะคะเขาถอยเท้าซ้ายซ้ายผู้หญิงก็ถอยเท้าขวาเสร็จแล้วหน้าจะเปิดไปทางเดียวกันนะคะอันนี้ผู้หญิงก็ถอย1นะคะ2นะคะถ่ายน้ำหนักกับ point เท้า3 4ที่เท้า5 6แล้วก็นับ12ชาเซ่3 and 4นะคะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งอีกข้าง1 2 3 4 5 6 1 2 3 and 4นะคะทำเหมือนกันแต่ว่าเริ่มต่างกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทำอย่าลืมคาแรคเตอร์ของเรานะคะที่จะต้องมีสปริงหน่อยนะคะมีการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะคะงั้นเวลาเราไป point ยืนแล้วลงใหม่ point นะคะแล้วยืนนะคะอย่าให้เป็นลักษณะใช่อย่าทิ้งเท้าเพราะไม่งั้นมันจะทอนแรงเรานะคะมันจะทอนแรงเรามากเลยยิ่งจังหวะเร็วๆนะคะเราต้องให้ร่างกายเรายืดหยุ่นตอบสนองช่วยด้วยร่างกายต้องพร้อมใช่โอเคคราวนี้ลองเต้นเข้าคู่นิดนึงนะครับยืนให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับด้านนี้จะได้เห็นข้างหน้าและข้างหลังนะครับเรา1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 61 2 3 4อีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชม1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4นะคะโอเคคราวนี้มาดูที่มือนิดนึงขออนุญาตเสริมก่อนที่เราจะเข้าใจการลีดเดอร์นะคะก็คือขาเวลาพอยต์นะคะอย่าเป็น1 2 3 4 5 6อย่ากางออกนะคะให้เราให้อยู่ในไลน์เดียวกันนะคะโอเคครูบอลคุยเรื่องการนำนะคะการนำของมือนะครับอยู่ด้านนี้นะครับทำได้หลายรูปแบบนะครับแบบแรกนะครับผมให้ใช้เป็นลักษณะจับมือกัน2มือลักษณะนี้ครับเรียกโอเพ่นนะครับเราพลิกลงหลังมือแล้วก็วางในตำแหน่งนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4เปลี่ยนมือ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4นะครับหรือจะทำอีกแบบนึงนะครับเป็นลักษณะโอบด้านหลังผู้หญิงนะครับเวลาเราเข้าคู่โฮอยู่นะครับเราถอยหลัง1 2 3 4 5 6 1 2โอบ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4อีกครั้งนึงนะครับตึงจะ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 จะตึง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 จะจะโอเคครับแถมค่ะทำได้หลายรูปแบบนะครับใช่ค่ะทำให้ฟิกเกอร์น่าสนใจมากใช่นะคะมันก็จะดูอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ
ราะว่าจริงโดยคาแรคเตอร์โดยลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นสนุกสนานนะคะเป็นการหยอกล้อกันด้วยนะคะในเรื่องของคู่เต้นนะคะโอเคขอเพลงดีไหมคะได้ครับผมเป็นไงคะตัวที่3แล้วใช่นะคะคุณบอลได้เหงื่อเลยใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วครับโอ้ใช้พลังงานมีเสียงใช้พลังงานเยอะนะคะโอ้จังหวะนี้แนะนำจริงๆนะคะว่าสำหรับคนที่ต้องการออกกำลังกายแล้วได้พลังได้กำลังจริงๆนะคะได้เผาผลาญใช่เอาล่ะเรามาดูตัวที่4แล้วนะคะครับตัวที่4เป็นฟิกบอลเชนนะครับก็คือฟิกบอลเชนนะคะเป็นอาการเล็กๆอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะไปผสมผสานกับฟิกเกอร์อื่นได้ควิกนะครับหรือด้านข้างควิกจะเตะด้านข้างควิกหรือไปข้างหน้าควิกควิกควิกนะครับใช่ค่ะผู้หญิงก็ในทำนองเดียวกันนะคะเพราะว่าแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเท้าหรือลักษณะเท้าตามที่เราจะดีไซน์ใช่ไหมคะว่าฟิกเกอร์นี้จะเชื่อมด้วยท่านี้เราจะใส่อะไรเข้าไปใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟิกบอลเชนเนี่ยจะนิยมใช้ตรงหัวบีทของ one two นะครับปกติจังหวะที่เราเน้นใช่ครับใช่ไหมคะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็เป็นforward lock นะครับจากที่เราถอยหลังตรงนี้แล้วถ่ายเทกลับมาแล้วก็ตึกกระตึกตึกกระตึกใช่ไหมครับเรามีการลงหลังเราก็เป็น quick ball chain ตึกตึกกระตึกนะครับหรือ hip bump ใน hip bump ของเราอย่างเช่นเราออกสมมุติว่ายืนคู่กันในลักษณะนี้ถ้าเกิดทำ hip bump นะครับถอยหลัง one two three four five six นะครับอีกครั้งนึง one two three four five six เราใส่ fix ball chain ไปที่one two แต่เราเป็น fix ball chain เนี่ยมาข้างหน้านะครับ quick a quick quick a quick quick a quick นะครับหรือนับอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเป็น one a two three a four a five a six นะครับใช่ค่ะทำได้หลายรูปแบบนะครับตัว fix ball chain นะครับที่เมื่อสักครู่ที่ครูบอลบอกว่าเริ่มต้นที่หัวบีทก็คือ one ใช่ไหมคะเราสามารถเริ่มแล้วก็ทำต่อเนื่องไปได้แต่เขาก็นิยมเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เราเน้นเพื่อเขาเรียกเรียกความน่าสนใจใช่ทำให้ฟิกเกอร์ธรรมดาเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นจากที่เราจะลงหลังหรือขึ้นหน้าหรือออกข้างตามปกติเราก็ใส่ฟิกบอลเชนเข้าไปงั้นเราลองทำไปพร้อมคุณผู้ชมช้าๆดีไหมคะเพราะว่าเราอธิบายไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะทำไม่ได้ลองดูนะเราทำเหมือนกันไหมคะเริ่มจากผู้หญิงก่อนให้ผู้หญิงยังไม่ได้อธิบายของผู้หญิงก็คือผู้หญิงนะคะเมื่อสักครู่ถ้าสมมติว่าผู้ชายเราซ้ายเราสวนหรือว่าตรงกันข้ามกันเราสามารถผู้ชายซ้ายใช่ไหมคะผู้หญิงก็เป็นขวานะคะเริ่มที่จะฟิกนะคะบอลเชนนะคะก็คือเมื่อเราฟิกนะคะเท้าแล้วก็เอาอุ้งเท้ามาวางนะคะส่วนบอลก็เลยบอลแล้วเชนคือเปลี่ยนน้ำหนักไปอีกข้างหนึ่งนะคะนั้นก็เลยเป็นฟิกบอลเชน and ฟิกบอลเชนฟิกบอลเชนฟิกบอลเชน and ฟิกบอลเชน and ฟิกบอลเชน quick บอลเชน and ฟิกบอลเชน and ฟิกบอลเชน and ฟิกบอลเชน quick โอเคนะคะคราวนี้เรามาใส่กับจังหวะบางอย่างเอาเริ่มเบสิกดีไหมคะในฟิกบอลเชนหรือว่าจะฝึกหลายๆทิศทางโอเคครับถ้าเกิดเราลองมาใส่เอาที่ใกล้ๆตัวก็คือมูสเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะใช่ครับเราลองมาใส่มูสกันนะครับสมมุติเรายืนลักษณะนี้ครับเราพลิกตัวใช่ไหมครับแล้วก็ฟิกไปด้านหลังนะครับฟิกบอลเชนแล้วก็พอยต์วางแล้วก็1 2 3 4 5 6 fix
บอเชนพอยพอยถอยน้ำนะแล้วก็ถ่ายเทน้ำหนักกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเราลองทำที่บีทแรกนะครับเริ่มนะครับ1 2 3 4 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 1 2 3 4
นะคะเราจะเห็นซึ่งเดี๋ยวจะไม่เข้าใจบางคนคิกเป็นอย่างนี้คิกนะคะคือตั้งส้นเท้าขึ้นใช่ตั้งพอเอาส้นเท้าจิ้มลองเอาปลายเท้าตั้งขึ้นนะคะอันนี้มันไม่เป็นฟิกค่ะมันเป็นถีบมันถีบออกไปเป็นการยันเท้ายันเท้าออกไปข้างหน้าซึ่งไม่ใช่ใช่แล้วลักษณะก็ไม่สวยด้วยนะใช่งั้นเราต้องงุ้มปลายเท้ากดปลายเท้าลงนะคะเวลาเมื่อเราทำฟิกนะคะท่านผู้ชมลองข้างไหนฟิกนะคะชี้ไปข้างหน้าฟิกวางฟิกวางนะคะเริ่มยังไม่ต้องเบาก่อนก็ได้ดีไหมคะเริ่มทำลองฝึกพร้อมกันนะครับลองฟิกแล้วก็กระตุกขากลับมานะครับเดี๋ยวเราเอาข้างเดียวกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายเอาข้างเดียวกันเลยนะคะข้างซ้ายก่อนนะครับฟิกวาง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 ฟิกแตะ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 ฟิกนะคะก็คือจิ้มลงลองอีกข้างนึงดีไหมคะจะได้เท่ากันใช่ค่ะอีกข้างนึงฟิกวา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 งนะคะงั้นเวลาเต้นเนี่ยฟิกเสร็จนะคะฟิกเสร็จดึงกลับมานะคะคราวนี้ช่วงบอลเชนนะคะฟิกฟิกบอลเอาน้ำหนักเล็กๆปลายเล็กๆนะครับแล้วก็ที่อุ้งเท้านะคะที่อุ้งเท้าแล้วก็เปลี่ยนนะคะแล้วลองฟิกบอลเชน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 โอเคนะคะเป็นไงคะวันนี้มี4ฟิกเกอร์ด้วยกันนะคะจะสังเกตอีกนิดนึงการใช้เชฟตัวนะครับจะช่วยทำให้การฟิกบอลเชนเนี่ยเราได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างตัวแรกนะครับเราฟิกไปข้างหน้านะครับเวลาเราก้าวเนี่ยตัวเรามีCBMนิดหนึ่งก้าวนะครับบิดไปตามลายนะครับเป็นฟิปการทรงตัวจะง่ายขึ้นใช่ไหมคะปั๊มเราจะไม่ออกไปด้านข้างอย่างนี้หรือไปอย่างนี้นะครับให้เราบิดช่วยนิดหนึ่งนะครับเชฟตัวช่วยจะได้มีแรงบิดเหมือนกับเราบิดผ้าครับเวลาคลายออกมันจะได้มีสปินกลับมานะครับบิดผ้าปล่อยออกปุ๊บมันจะสปินกลับมาเหมือนกับยางหนังสติ๊กครับบิดปล่อยว่ามันจะดีกับดีค่ะดีกว่าเราจะไปตรงๆโดยที่ไม่มีแรงได้ทรงตัวง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะเราได้ฟิกเกอร์ใหม่ๆแล้วคราวนี้เราจะมารวมนะคะกับฟิกเกอร์เดิมที่เราได้เรียนไปนะคะในครั้งก่อนใช่ค่ะเราจะเริ่มจากอะไรดีคะเริ่มจากfollowway lock ก่อนนะครับเราจะเดี๋ยวครูบอลแนะนำเลยนะคะ follow way lock นะคะผู้ชายนะครับยืนนะครับถอยหลังเฉียงนะครับเสร็จ108 1 2 3 4 5 6จำได้ใช่ไหมคะ follow way lock นะคะ1ชุดฟิกเกอร์นับ6นะคะแล้วก็ต่อด้วย chain of pace นะครับขวาไปซ้ายแล้วก็ต่อด้วย chain of pace ซ้ายมาขวานะครับนะคะผมทำต่อเนื่อง3ตัวเลยนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ chain of pace นะครับขวาไปซ้าย1 2 3 4 5 6 chain of pace ซ้ายไปขวานะครับไม่ต้องเทิร์นนะคะ1 2 3 4 5 6
เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะช้าหน่อย one two three four five six นะครับ one two three four five six ต่อนะครับ one two three four five six อันนี้ลองผู้หญิงบ้างนะครับผู้หญิงนะคะผู้ชายเราหันคนละด้านกันเลยนะคะฝั่งตรงข้ามแล้วถอยวันนะคะเราเทิร์นฟอร์เวล็อกนะคะจำได้ไหมเราเทิร์น1 4นะคะ1 2หันกลับมา3 4นะคะ5 6นะคะฟอร์เวล็อกเสร็จแล้วคำ change of place นะคะ right to left นะคะเทิร์น1 4นะคะ1 2 3 4นะคะพลิก5อ่ะ6นะคะต่อด้วย change of place left to right นะคะ1 2 3 4 5อ่ะ6นะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ follow away lock นะคะ1 2 3 4 5 and 6ต่อด้วย change of place นะคะขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายนะคะone two three and four นะคะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะอาศัยการยืนและเทิร์น five and six นะคะ change of place นะคะ left to right แล้วถอยนะคะตรงนะคะ one two three and four นะคะพลิก five and six นะคะทำต่อเนื่องนะคะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6โอเคมั้ยคะคราวนี้ลองเข้าคู่นะคะเริ่มจากโคสโฮนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ Chain of Place นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ Chain of Place นะครับซ้ายไปก่อน1 2 3 4 5 6นะครับคราวนี้ต่อเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วย Stop and Go นะครับ2บาร์นะครับ2บาร์ผู้ชายก่อนนะครับผู้ชายถอยหลังนะครับ1 2 3 4 5 67 8เราจะทำ2เที่ยวด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8นะครับบาร์แรกนะครับผมจะให้ผู้ชายจับมือไว้ก่อนบาร์ที่2จะให้ปล่อยมือนะครับจะได้มี2คาแรคเตอร์นะครับลองบาร์แรกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับบาร์ที่2นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ค่ะลองที่ผู้หญิงผู้หญิงนะคะจำได้ไหมคะโอเต้นหันหลังเลยนะคะถอย1 2 turn 3 and 4นะคะแล้วหันหน้ากลับมานะคะ turn ครึ่งรอบแล้วก็5 6 7 8หันหน้ากลับตำแหน่งเดิมนะคะเราทำ2เที่ยวใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะโอเคคราวนี้เราทำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราถอย1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้เราเข้าคู่ตั้งแต่ตัวแรกนะคะ far away lock นะคะ change of place นะคะ right to left left to right นะคะแล้วก็เข้า stop and goโอเคเริ่มต้นนะครับ1 2 3 4 5 6 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 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เอาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวย้ำๆก่อนนะคะจะได้จำได้ไป1 2 3 4 5 6 7 8 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 1 2 3 4 5 6 7 8
Chain of pan behind back นะครับนะคะจบนะคะในตำแหน่งในลักษณะนี้นะครับจบแล้วเนี่ยให้เราเปลี่ยนมือนะครับเราจะทำ stop and go ก่อนดีไหมคะครั้งหนึ่งสองครั้งเที่ยวนะคะ one two three four five six seven eight เอา one two three four five six seven eight เปลี่ยนมือเลยนะครับแล้วก็ทำ chain of hand behind back นะครับ one two three four five six นะครับหน้าเปลี่ยนลายแล้วนะครับไปด้านนี้นะครับโอเคครั้งหนึ่งนะครับ chain of hand behind back นะครับ one two three four five six นะคะจำได้ไหมคะลองเต้นแยกนิดนึงดีไหมคะแล้วค่อยเข้าคู่อีกครั้งหนึ่งในเชียงเอาแผ่นบีไฮแบ็คโอเคครับผู้ชายนะครับเริ่มจากเท้าซ้ายนะถอย1 2 3 4 turn นะครับ5 6นะคะด้านข้างครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6นะคะลองดูผู้หญิงบ้างนะครับผู้หญิงนะคะเราหันด้านนี้ใช่ไหมคะเราถอย1 2 เริ่มเทิร์นนะคะ3 4นะคะแล้วพลิกอันนี้เราหันหน้าไปทิศเดียวกันแล้วชาเซ่ไปข้าง5 6นะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2 3 4เทิร์นนะคะพลิก5 6แยกข้างนะคะขออีกครั้งหนึ่งนะคะถอย1 2 3 4 turn นะคะ5 6นะคะโอเคคราวนี้เราเริ่มตั้งแต่ far away rock นะคะย้ำเติมขึ้นไปเรื่อยๆ change of place นะคะ left to right right to left left to right นะคะ stop and go ต่อด้วยสุดท้ายอย่าลืมเปลี่ยนมือใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chain of hand behind back 1 2 3 4 5 6โอเคนะคะอันนี้ลองต่อเพิ่มเลยนะครับค่ะเราทำ chain of hand behind back เสร็จแล้วนะครับเราทำ hip bump hip bump นะคะ hip bump 1 บาร์นะครับแล้วก็เราแบบปกติแบบปกติก่อนนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณวันมีแบบพิเศษมาด้วยจะเพิ่มเมื่อกี้เราได้เรียน fix ball chain นะครับเราจะเอา fix ball chain เนี่ยมาใส่ก่อนหน้า hip bump นิดนึงนะครับลองมาดูพร้อมกันนะครับเมื่อกี้เราจบในลักษณะด้านนี้นะครับยืนผู้ชายเท้าขวาผู้หญิงเท้าซ้ายนะครับเราทำฮิปบัมก่อนตัวแรกนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับทำตัวที่2นะเป็นฟิกบอลเชนนะ1 2 3เราเพิ่มเปลี่ยนไปใช่ไหมคะตรงนี้เราไม่มีชาเซ่นะครับเราเป็น3 4นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนครับ5 6ลายกลับมานะครับให้ท่านผู้ชมเห็นด้านนี้นิดนึงนะครับทำฮิปบัมธรรมดาก่อนตัวแรกก่อนแล้วค่อยทำชุดที่2ว่ามีอะไรแตกต่างบ้างนะครับลองดูนะครับ1 2 3 4 5 6ในตัวที่2นะครับฟิกบอลเชส1 2 3 4 5 6หน้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลองดู1 2 3 4 5 6
one and two three four up five six ขออีกครั้งนะคะครั้งหนึ่งนะครับ one two three four up five six one and two three four up five six okay ตอนนี้นะครับเราร้อยฟิกบอลเชนเข้ามาแล้วนะครับคราวนี้เราต่อด้วย for away lock for away lock อีก1บาร์นะครับแล้วก็เข้า mood นะครับต่อเลยนะครับเมื่อสักครู่จบด้านนี้เมื่อกี้เราจบด้านนี้นะครับจบด้านนี้เราทำฮิปบัมก่อนนะ1 2 3 4 up 5 6 1 and 2 3 4 up 5 6นะครับเข้า for away lock นะครับ1 2 3 4 5 6เข้า mood นะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4โอเคนะคะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งทำฮิปบัมนะครับเริ่ม1 2 3 4 up 5 6 1 and 2 3 4 up 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4ลองเต้นตั้งแต่ต้นจนถึงตัวนี้นะครับโอเคค่ะโอเคท่านผู้ชมลองเต้นพร้อมกันก็ได้นะครับไปช้าๆนะคะช้าๆนะครับฟอลโลเวล็อกนะคะเราจะบอกชื่อแล้วก็เต้นตามนะครับฟอลโลเวล็อกนะครับเริ่ม1 2 3 4 5 6 Chain of hand นะ Left to left นะคะขวาไปซ้ายนะครับ1 2 3 45 6 chain of hand นะครับซ้ายมาขวา1 2 3 4 5 6ต่อด้วย stop and go นะครับ2บาร์1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับต่อด้วย chain of hand behind back นะครับช่วงนี้เราต้องเปลี่ยนมือแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับเข้าฮิปบัมนะครับ1 2 3 4 up 5 6ต่อด้วยฟิกบอลเชนนะครับฟิกบอลเชนฮิปบัมนะคะ1 2 3 4 up 5 6นะครับต่อด้วยฟอลโลเวย์ล็อกนะครับค่ะ1 2 3 4 5 6ต่อด้วยมูสนะครับ1 2 3 4 5 6 1 23 a 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 a 4ครับเดี๋ยวเราลองมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ค่ะเริ่มจาก for away lock นะครับ1 2 3 a 4 5 6 chain of place นะครับขวาไปซ้าย1 2 3 a 4 5 6นะครับ chain of placeซ้ายไปขวานะครับ1 2 3 4 5 6 stop and go นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ stop and go อีกบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็เปลี่ยนมือนะครับทำ chain of hand behind back นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับทำ hip bump ต่อนะครับ1 2 3 4 5 6kick box chain hip bump นะครับ1 and 2 3 4 up 5 6แล้วเข้า far away lock นะครับ1 2 3 4 5 6เข้า moose นะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4โอเคค่ะคราวนี้เราเพิ่มนะคะต่อจากมูสนะครับเราจะเข้าอเมริกันสปินนะครับนับ2 6นะครับค่ะเริ่มอเมริกันสปินนะครับเริ่มนะครับ1 2 3 4 5 6อีกครั้งนึงนะครับ1 2
three, a four, five, a six นะครับแล้วก็ต่อ chain of hand behind back นะครับเปลี่ยนมือนะครับ one, two, three, a four, five, a six คราวนี้ chain of hand behind back เนี่ยเราทำแบบธรรมดานะครับหันหน้ากลับมาเจอกันแล้วก็ต่อด้วย chain of place นะครับขวาไปซ้ายแต่ตอนนี้ในลักษณะเนี้ยเรายืน open นะครับเราจะไม่หันเสร็จ1ส่วน8นะครับแล้วหวีจะไม่หันเสร็จ1ส่วน4เราจะถอยตรงนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็ chain of place จากซ้ายมาขวานะครับ1 2 3 4 5 6จบโอเคอันนี้เรามาเริ่มที่ตำแหน่งที่เราจบเมื่อสักครู่ดีไหมคะได้ครับนี้เราเมื่อกี้เราจบในลักษณะนี้นะครับค่ะเราเข้าอเมริกันสปินนะครับ2 2 6นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับครั้งนึง1 2 3 4 5 6นะครับเปลี่ยนมือครับเพื่อจะทำ chain of hand behind back นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับต่อด้วย chain of place นะครับขวาไปซ้าย1 23 a 4 5 6นะครับต่อด้วย chain of place ซ้ายไปขวานะครับ1 2 3 a 4 5 6โอเคนะครับแล้วเราก็เริ่มใหม่นะคะอันนี้เราทวนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตัวสุดท้ายโอเคอย่าลืมนะครับเตรียมตัวตัวแรกบริเวณล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 chain of hand นะครับขวาไปซ้าย1 2 3 4 5 6 chain of hand ซ้ายไปขวา1 2 3 4 5 6 stop and go28นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอีก18 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็เปลี่ยนมือนะครับเพื่อจะทำ chain of hand behind back นะครับ1 2 3 4 5 6ต่อด้วย hip bump นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับต่อด้วย flick box chain hip bump นะครับ1 a 23 4 5 6ต่อด้วย Faraway Lock นะครับ1 2 3 4 5 6ต่อด้วย Mood นะครับเข้า Mood นะคะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4ต่อด้วยอเมริกันสปินนะครับ2นะคะ2 6นะครับ2เที่ยวนะคะ1 2 3 a 4 5 6 1 2 3 a 4 5 6นะครับเปลี่ยนมือนะครับเพื่อจะทำ chain of hand behind back 1 2 3 a 4 5 6นะครับหน้ากลับมาเจอกันนะครับต่อด้วย chain of hand นะครับขวาไปซ้าย1 2 3 a 4 5 6 chain of hand ซ้ายไปขวา1 2 3 a 4 5 6แล้วก็เริ่มต้นใหม่ครับ